ะทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของพี่ไอซ์อภิสดานั่นก็คือคุณยายคุณยายป๋อมแปมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะคุณยายป๋อมแปมมาร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ค่ะก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องของงานแสดงแล้วก็คุยกันเรื่องของเพื่อนสนิทอย่างพี่ไอซ์ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีทริปไปหัวหินด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องที่พี่ไอซ์เลือกร้องเพลงเพลงนี้ค่ะเขียนไว้ข้างเตียงคืออยากจะร้องเพลงแต่ว่าเพลงที่เลือกร้องนั้นหลายคนก็เอ๊ะเริ่มสงสัยว่ายังไงขนาดยายยังบอกเลยว่าทำไมเลือกร้องเพลงนี้เดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวก็มีเป็นกระแสข่าวขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีอะไรไหมเดี๋ยวให้ยายตอบเรื่องนี้รวมถึงสามีของพี่ไอ้อภิสดาด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าบินกลับมาที่เมืองไทยแล้วอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะใช่นางก็อีกท่านหนึ่งนางไปร้องเพลงเขียนไว้ข้างเตียงก็คือแบบเขาเป็นของคนอื่นเขาเอาไว้ในใจเนี่ยนางก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันยืนในฉันบอกว่ามึงก็เลือกเพลงก็เป็นร้อยเป็นพันเพลงนะก็เลือกเพลงล่อข่าวนี่แล้วเพื่อนอาจารย์เป็นต้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คิดว่ามันก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าคือความแม่นใหม่เนาะหลายคนก็คือจับจ้องใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องต่างๆที่เราทำกันอะไรเงี้ยที่ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยู่กับเพื่อนก็คืออยากจะให้เขาแบบมีเวลาที่มันเอนจอยสุดเลยครับ5 เดือนแล้วก็มันก็กลมให้เห็นคือนางวางแผนไว้หมดแล้วอะมันคือมันเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันก็มาเป็นสเต็ปที่แบบทุกคนโอเคแล้วใช่ไหมนางตั้งใจจนทอดเหมือนว่าจะเลี้ยงที่ดีบอก